ยิ่งคดีตากใบใกล้ถึงวันขีดเส้นตายมากเท่าไหร่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยิ่งร้อนระอุมากขึ้นเท่านั้นโดยคดีสำคัญกำลังจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้แล้วล่าสุดเมื่อคืนวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา 22:00 น.เกิดเหตุระทึกขึ้นอีกครั้งเมื่อตำรวจสภ.เมืองปัตตานีได้รับแจ้งเกิดเหตุระเบิดขึ้นบริเวณ3แยกถนนกลาพอใกล้ตลาดเปิดท้ายตำบลจบังติกออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีหลังได้รับแจ้งจึงได้เรียกกำลังเข้าไปที่เกิดเหตุพร้อมปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวและได้ประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพบว่าบริเวณดังกล่าวมีชิ้นส่วนระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณใกล้กันพบวัตถุต้องสงสัยถูกคลุมด้วยกระสอบสีขาวเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้จึงได้ทำการตัดสัญญาณทุกระบบก่อนเข้าไปตรวจสอบพบว่าวัตถุต้องสงสัยมีลักษณะคล้ายระเบิดและได้ติดตั้งปืนแรงดันน้ำเข้าไปยิงทำลายเพื่อทำการตัดวงจรไม่ให้เกิดระเบิดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบระเบิดอีกหนึ่งลูกจึงได้ใช้ปืนแรงดันน้ำยิงทำลายอีกครั้งเพื่อตัดวงจรระเบิดและเมื่อเข้าตรวจสอบพบว่าทั้ง2ลูกเป็นระเบิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรลและยังพบว่าระเบิดทั้ง2ลูกนั้นมีขวดบรรจุน้ำมันเบนซินผูกติดมาด้วยจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีคนร้าย1คนใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเป็นยานพาหนะขับมาจากถนนกลาพอปรากฏว่าพบจุดตรวจอยู่ข้างหน้าคนร้ายจึงได้เลี้ยวซ้ายเพื่อหลบหนีการตรวจค้นก่อนที่จะนำระเบิดทั้ง3ลูกมาวางทิ้งไว้ริมถนนโดยลูกแรกคนร้ายได้วางไว้ใกล้กับกลวยจราจรส่วนลูก2และ3วางทิ้งไว้ที่คูน้ำข้างทางจากนั้นคนร้ายได้เร่งเครื่องหลบหนีไปกระทั่ง10นาทีต่อมาได้เกิดระเบิดขึ้นก่อน1ลูกแต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บขณะที่ชุดสืบสวนสอบสวนคาดว่าคนร้ายน่าจะเตรียมระเบิดแสวงเครื่องเตรียมก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อแต่เนื่องจากในเขตตัวเมืองปัตตานีมีการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจึงผิดแผนต้องนำระเบิดมาทิ้งไว้ข้างทางแทนจนระเบิดดังขึ้น1ลูกส่วนอีก2ลูกเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ไว้ได้ทันขณะที่ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันก็มีการลอบวางระเบิดรถตำรวจที่จังหวัดยะลาด้วยเช่นกันโดยเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่าทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณริมถนนเส้นทางสายวังพญาท่าทงบ้านตาลาแหน่ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อตรวจสอบรถกระบะ4ประตูยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนเงินแผ่นป้ายทะเบียนตราโร่09915ของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งจอดอยู่ริมถนนพบว่าถูกสะเก็ดระเบิดเป็นรูพรุนหลายจุดจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่าทงกำลังขับรถกระบะ3คันโดยมีกำลังพลรวม6นายทำการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนเมื่อถึงจุดเกิดเหตุมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้ทำการจุดชนวนระเบิดที่ลอบวางไว้ก่อนหน้านี้ส่งผลให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจคันที่3ซึ่งเป็นรถคันสุดท้ายได้รับความเสียหายโชคดีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บถัดไปก่อนหน้านั้นเพียง4วันเกิดเหตุคนร้ายรอบวางเพลิงรถแบ็คโฮรถตักดินก่อนวางระเบิดซ้ำหวังสังหารเจ้าหน้าที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงเช้ามืดตำรวจสภ.จะแนะพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายรอบวางเพลิงเครื่องจักรกลของหจก. MBA Engineering จำนวน2จุดโดยจุดที่1คนร้ายรอบวางเพลิงรถตักดินซึ่งจอดอยู่ริมถนนบ้านไอกรอสหมู่6และจุดที่2คนร้ายลอบเผารถแบ็คโฮจอดอยู่ริมถนนบ้านไอมือเซหมู่ที่9ต่อมาเวลา9นาฬิกาวันเดียวกันนี้ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านรวม12นายได้เข้าไปสังเกตการที่จุดเกิดเหตุโดยเมื่อไปทางโค้งบ้านไอกรอสก่อนถึงจุดที่คนร้ายลอบวางเพลิงรถตักดินประมาณ1กิโลเมตรเจ้าหน้าที่พบวิทยุสื่อสารวางอยู่ที่ด้านบนของท่อลอดจึงพากันเดินออกห่างซึ่งก็เป็นไปตามคาดเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังพบคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางเพลิงเผากล้อง CCTV ที่ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าริมถนนใน3หมู่บ้านของตำบลศรีสาครเมื่อช่วงกลางดึกวันที่9ตุลาคมโดยจุดแรกคนร้ายเผากล้อง CCTV ที่บ้านไอกือเดหมู่4จุดที่2เผากล้อง CCTV ที่บ้านไอกาแซหมู่6และจุดที่3เผากล้อง CCTV ที่บ้านสกูปาหมู่8โดยจุดเกิดเหตุทั้ง3จุดพบยางนอกรถจักรยานยนต์ตกอยู่เจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายน่าจะนำยางนอกรถจักรยานยนต์ปีนเสาไฟฟ้าขึ้นไปแขวนที่กล้อง CCTV ก่อนจุดไฟเผาแล้วพากันหลบหนี
อย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่มีการยืนยันว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับคดีตากใบหรือไม่แต่ในช่วงนับถอยหลังวันอันตรายทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองในพื้นที่ต่างก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดและเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ